เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดมอฟี สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่แชร์นะคะใช่แล้วครับวันที่14กุมภาพันธ์ใช่วันนี้วันวาเลนไทน์ถูกต้องครับดาด้าไม่เป็นไรแป๊บนึงเดี๋ยวมดดำเขากำลังแต่งตัวอ่าฮะวันนี้เขาแต่งตัววาเลนไทน์ชุดใหญ่นิดนึงต้องออกแนวเซ็กซี่นิดนึงอ่าเป็นไงวันนี้ได้กุหลาบยังฮะวันนี้ได้กุหลาบยังวันนี้ตอนเช้าได้กุหลาบจากน้องเจฟซาเตอร์อ๋อเหรอจัดรายการให้น้องเจฟน้องเจฟหัวใจมาแปะนิดนึงสัมภาษณ์ไงสัมภาษณ์น้องหล่อไหมดาวันนี้เขามาที่เอฟเอ็มหล่อมากตอนนี้มากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ไปที่ไหนคะวันนี้ก็ทำงานทั้งวันนะครับเหมือนกันเลยค่ะเนาะวันวาเลนไทน์ถูกต้องค่ะนะครับเอาละค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าไปฉลองแต่วันวาเลนไทน์ไม่คือ1วันเท่านั้นครับผมเพราะว่าทุกวันคือวันวาเลนไทน์ของด้าเสมอถูกนะฮะแต่วันนี้รถติดมากนะฮะใช่รถติดมากใจเย็นๆด้วยแต่ใครถึงบ้านแล้วดูแฉกันได้นะคะครับผมคุณมดดำรอแป๊บนึงได้ฮะค่ะนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นดราม่าวงกว้างเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวของทานตะวันนะคะหรือว่าแบบน้องตะวันน้องตะวันนั่นเองน้องตะวันแล้วก็ในนัทถนนนะคะซึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือแฟรงค์เขาถูกตำรวจควบคุมไปดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จากเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามที่จะแซงขบวนเสด็จนะคะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายเนี่ยเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะคุณผู้ชมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจก็ได้มีการคุมตัวทั้งสองคนเนี่ยไปดำเนินคดีนะคะที่สน.ดินแดงแล้วก็จากนั้นนะคะตำรวจก็นำตัวน้องตะวันเนี่ยแยกไปคุมขังที่สน.ฉลองกรุงนะคะเพื่อเกิดความแบบให้เกิดความวุ่นวายอะไรแบบนี้โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองเนี่ยนะคะคือตำรวจเนี่ยมีการขออนุญาตอำนาจศาลนะคะทางอาญารัชดานะคะฝากขังโดยมีการดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ย3ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกก็คือมาตรา116นะคะตามความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ร่วมกันก่อความรำคาญในที่สาธารณะนั่นเองใช่แล้วขณะที่นายณัฐนนท์เนี่ยได้มีการถูกควบคุมตัวจากสน.ดินแดงเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาเช่นกันนะคะโดยทางนายณัฐนนท์นะคะถูกดำเนินคดีทั้งหมด5ข้อหาก็คือมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา116นะคะแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ร่วมกันก่อความรำคาญในที่สาธารณะดูหมิ่นเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็บีบแตรรถยนต์โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามพรบ.จราจรใช่แล้วครับนอกจากนี้ครับตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องยังได้คุมตัวนายนพสินนะครับหรือว่าสายน้ำนั่นเองครับผมนะนักกิจกรรมทางการเมืองไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังนะครับหลังถูกจับดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันสนับสนุนทำลายโบราณสถานหลังพ่นสีกำแพงพระบรมมหาราชวังนะครับโดยเมื่อสายน้ำเนี่ยมาถึงที่ศาลอาญาก็ได้มีสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผมมาคอยให้กำลังใจพร้อมกับตะโกนว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับใช่ค่ะก็ทางด้านของทนายความทางศูนย์ทนายคลายเพื่อคลายทุกข์เพื่อสิทธิมนุษยชนเขามีการเปิดเผยนะคะบอกว่าจริงๆนะการยื่นคำร้องในการคัดค้านการฝากขังตัวของตะวันเองแล้วก็นายณัฐนันท์เนี่ยคือตอนนี้คือทั้งสองฝ่ายนะคะก็มีสภาพจิตใจปกติดีไม่ได้มีความอิดโรยหรือมีความเครียดวิตกกังวลอะไรแต่อย่างใดเบื้องต้นเนี่ยศาลก็มีการไต่สวนตำรวจไปแล้วเนี่ยสองปากด้วยกันนะคะซึ่งอ้างสาเหตุที่ต้องนำตัวมาฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยเนื่องจากว่าเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ไปก่อเหตุอันตรายแล้วก็รวมถึงฝั่งที่แย้งนะคะทางทนายเขาแย้งไปบอกผู้ต้องหาเนี่ยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะไม่มีพฤติการในการหลบหนีเลยแล้วก็มีการฝากขังเนี่ยทำให้เสียสิทธิเสรีภาพอะไรแบบนี้หลังจากนั้นนะคะทีมทนายเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกับทั้งสองคนว่าจะขอยื่นประกันตัวหรือไม่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องใช้เงินประกันเนี่ยจากกองทุนราษฎรประสงค์นะคะก็คงจะไม่รบกวนนักการเมืองให้มาเป็นแบบการค้ำประกันอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทนายกันก่อนเลยค่ะครับผมเหตุกรณีที่เกิดวันบีบแตรมันก็มีคลิปเรียบร้อยแล้วและผู้กล่าวหาก็เป็นตำรวจ3ปากสอบเสร็จหมดแล้วเราก็เลยเสนอต่อศาลว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขังไว้ทำให้เด็กมันเสียเวลาเสียเสรีภาพเสียอนาคตเพราะงั้นถ้าให้เด็กเขาไปเรียนหนังสือถ้าเมื่อไหร่คิดว่าจะฟ้องก็เรียกตัวมาเด็กก็มาอยู่แล้วอันนี้เป็นกลไกที่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าคือ
ถ้าศาลไม่รับการฝากขังก็คือกลับบ้านซึ่งทั้งคู่ก็ล่าสุดนะครับโดนฝากขังไปที่เรียบร้อยโดยทั้งสองคนเนี่ยจะถูกฝากขังผัดที่1 นะครับเป็นระยะเวลา12วันตั้งแต่14กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์นะครับโดยทั้งสองคนเนี่ยจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำภายในเย็นวันนี้ทันทีนะครับเราไปฟังเสียงตอนที่น้องช่วงเดินทางหน่อยไหมฮะมีเสียงไหมฮะไปลูกไม่เป็นไรนะไปไหนลูกไปไหนไม่รู้สารหรือสองคนโอเคโอเคปรากฏว่าเรื่องนี้มันร้อนไปถึงในสภาค่ะมันมีหนึ่งช็อตเด็ดที่วันนี้ถ้าสมมติคุณไถใน IG หรือถ่ายในอื่นเรียกว่าออนไลน์ก็จะเห็นมีช็อตเด็ดช็อตนึงฮะที่คนเขาแชร์กันเป็นช็อตที่คุณรังสิมันโรมเนี่ยแล้วก็คุณชาดาไทเศษเนี่ยนะฮะเริ่มที่คุณรังสิมันโรมก่อน มีการพูดถึงเรื่องดราม่าขบวนเสด็จซึ่งในช่วงนี้มีการใช้รูปของกลุ่มสปปสซึ่งถ่ายคู่กับคุณชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยไม่มีการเบลอหน้าโดยมีข้อความว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหรือกลุ่มอาชีวะราชภักดีที่จะกู้จัดการสายน้ำตามวิถีอาชีวะประทะก่อนค่อยคุยครับก่อนที่คุณโรมเนี่ยจะพูดต่อว่าไงอ่ะไปฟังคุณโรมกันนะที่ถูกเอื้อนเอ่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านชาดาไทเศรษฐ์ที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากสติครับเพราะหากความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยคนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้มาตรการรักษาความปลอดภัยเขาบอกว่าที่ถูกเอื้อนเอ่ยเนี่ยโดยบุคคลสำคัญแม้กระทั่งรัฐมนตรีชาดาพูดถึงการเนรคุณแผ่นดินมีการปลุกปั่นให้สถานการณ์ร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากสติครับเพราะหากความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วและสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรควรจะหาว่ารัฐบาลเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้ขออย่าให้ถึงจุดนั้นเลยหลังจากนั้นปุ๊บเป็นการประทะกันเลยนะฮะคุณชาดาเนี่ยที่จริงแล้วเขาจะมีที่นั่งสำหรับรัฐมนตรีอยู่ข้างบนลงมาเป็นที่นั่งสสเลยนะฮะครับผมคุณชาดาไทเศรษฐ์เนี่ยลุกขึ้นใช้สิทธิ์ประท้วงว่าการนำเอารูปตัวเองมาอภิปรายเนี่ยส่งผลให้เกิดเจตนารมณ์ที่มันไม่เกี่ยวกับยติด้วยครับแล้วก็ประธานการอนุญาตได้ยังไงไปฟังเสียงคุณชาดากันนะซึ่งไม่เกี่ยวกับยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางยตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญทำท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับเขาบอกว่าการนำรูปตนเองมาอภิปรายเนี่ยมันส่อให้เกิดเจตนารมณ์ที่มันไม่เกี่ยวกับยติด้วยแล้วก็ดูอารมณ์ของคุณชาดาค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับประธานต้องมาขอโทษผมปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางยตินี้เป็นเรื่องของการอารักขาขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจประชาชนแต่กำลังเอาเรื่องนอกประเด็นผลของการกระทำเด็กหรือใครก็ตามที่ครั้งแล้วทำผิดกฎหมายการแสดงออกด้วยหัวใจคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มร้างนะฮะที่จะบั่นทอนอย่าพูดนะครับว่าไม่มีค่อนข้างจะดุเด็ดหลังจากเสร็จปุ๊บคุณชาดาเนี่ยได้เดินลงไปคุยกับคุณรังสิมันโรมเกือบ6นาทีนะฮะครับนี่ก็คือมีการไปเคลียร์กันเลยในสภาเคลียร์กันนะฮะค่ะนี่ก็เรียกคุณรังสิมันโรมมันเรียกว่าเป็นการเคลียร์กันในสภานั่นแหละนะครับ6นาทีค่ะในมุมของซอกสภาเลยนี่โอ้โหท่านเดินลงไปคุยกันเลยนะใช่ก็เคลียร์กันแต่ตอนท้ายก็บรรยากาศก็ดูเย็นลงนะคะเพราะว่าคุณโรมเองเนี่ยก็มีการยิ้มหัวเราะ
แล้วคุณสดาด้วยความที่เขาก็เป็นบุคลิกที่ดูผงผางอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็ดูตอนท้ายอะค่ะท้ายที่สุดอารมณ์เย็นลงเข้าใจกันใช่ครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเรื่องการเมืองร้อนแรงพอสมควรนะครับในวันนี้เกี่ยวกับดราม่าที่เรียกได้ว่ายังมีขบวนเสด็จกันอยู่ค่ะนะฮะหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับตัวพวกเรากันบ้างดีกว่าเกี่ยวกับมิจฉาชีพบ้างดีกว่าวันนี้ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าแค่โทรศัพท์ปรากฏถูกดูดเงินไปเป็นล้าน มันจริงเหรอฮะครับคือถูกมิจฉาชีพเนี่ยดูดเงินหายไปปิ๊บตาจากบัญชีเนี่ย1,190,000 บาทโอ้โหเพราะอะไรฮะคุณลองดูนะครับถ้าสมมติวันนี้ความน่ากลัวเมื่อใดที่เราไปกดลิงก์คือหลังจากกดลิงก์สมัครสมาชิกบัตรของการบินไทยตอนบ่ายเนี่ยตกเย็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเลยฮะครับทั้งบัญชีเหลือ87 บาทโอ้โห87 สตางค์87 สตางค์เอาหมดเลยถูกต้องเอาไปหมดบัญชีเกือบคิดหนักเกือบฆ่าตัวตายเลยฮะโดยเรื่องนี้ทางผู้เสียหายว่าที่ร้อยตีจุลสันทันอินอาจนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นบอกว่าย้อนกลับไป2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งใจจะจองตั๋วเครื่องบินไปกรุงเทพมหานครวันที่5-6 กุมภาพันธ์ครับตัวเองเนี่ยก็เลยไปหาซื้อตั๋วเครื่องบินใน Google ทุกวันนี้อ่ะก็ไม่ผิดใช่ก็ต้องเซิร์ชทุกวันนี้ก็ไม่ผิดใช่ครับแต่ปรากฏเราไม่รู้ว่าใน Google อันไหนลิงก์จริงลิงก์ปลอมใช่จากนั้นก็เห็นลิงก์ของสายการบินไทยเนี่ยแหละจึงได้สอบถามราคาตั๋วครับแต่ยังไม่ทันได้ซื้อตั๋วเลยเพราะจองสายการบินอื่นซะก่อนเพราะราคามันถูกกว่าจากนั้นปุ๊บก็มีไลน์ของสายการบินไทยเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมครับทักว่าสนใจสมัครสมาชิกไว้ไหมคะตอนเห็นว่าสายการบินไทยเป็นของคนไทยสมาชิกไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าเป็นการช่วยสายการบินไทยไปในตัวด้วยตัวเองจึงตัดสินใจสมัครโดยส่งชื่อภาษาอังกฤษกับเบอร์โทรศัพท์ประจำตำแหน่งให้นะครับซึ่งไม่ใช่เอาเบอร์ที่ผูกกับแอปธนาคารนะอ่าโอเคซึ่งแอปที่เขาใช้คือธนาคารกรุงไทยเพราะกลัวมิจฉาชีพครับจากนั้นปุ๊บช่วงบ่ายฮะมีรายของการบินไทยที่ใช้ติดต่อกันนั้นอะวิดีโอคอลเข้ามาเลยฮะแสดงว่าต่อวิดีโอคอลเข้ามาเนี่ยดีไม่ดีไอดีเฟซอะดักเฟซแกนแล้วแคปหน้าไปแล้วตนจึงรับสายแต่ต้นทางอ่ะไม่ยอมเปิดหน้าให้ไม่เปิดหน้าให้ครับจากนั้นตนก็ยืนยันการสมัครครับมีทั้งการสแกนใบหน้าเรียบร้อยอันนี้แปลกแล้วให้สแกนใบหน้าครับตนก็คิดว่าเออไอการสแกนใบหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของสายการบินต้องมีการสแกนใบหน้าแล้วก็ตั้งรหัสก่อนมิจฉาชีพก็วางสายไปฮะจากนั้นวันเดียวกันช่วงค่ำตนก็เปิดแอปธนาคารกรุงไทยดูเพื่อเช็คเงินในบัญชีแต่พอเปิดปุ๊บเงินเหลือ87 สตางค์เป็นเราก็ช็อกเงินล้านกว่าเหลือ87 สตางค์ครับเงินหายไปได้ยังไงวันเดียวกันเนี่ยในเวลา5 ทุ่มจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจโทรเข้าธนาคารตอนเช้าก็ไปแจ้งธนาคารแต่ปรากฏทำอะไรไม่ได้ฮะค่ะก็ทางตำรวจเองเนี่ยก็อายัดได้2บัญชีด้วยกันนะคะที่เงินถูกโอนไปก็คือธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาแต่ก็มีเงินเหลือเนี่ย300 บาทก็เรียกว่าเป็นเศษเงินในบัญชีที่ถูกอายัดอะเอาง่ายๆจากนั้นนะคะก็มีการเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานตำรวจไซเบอร์นะคะที่ส่วนกลางก่อนจะทำเรื่องยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคกับธนาคารเจ้าของบัญชีทาง e-filling นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเกิดจากความประมาทอะไรของตัวเองเลยเพราะไม่ได้เปิดแอปธนาคารกรุงไทยขณะที่ทำรายการกับลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นของการบินไทยอันนี้เขาบอกแบบนี้นะเป็นการทักไปในไลน์แล้วก็ส่งเฉพาะเบอร์มือถือที่ไม่ได้ผูกกับแอปพลิเคชันธนาคารด้วยแล้วก็มีการตั้งค่าในการโอนเงินไว้เนี่ยต่อวันเนี่ยไม่เกิน500,000 บาทแต่ว่าเคสนี้ทำไมโอนออกเป็นล้านได้ยังไงเออเขาบอกแบบนี้การโอนเงินเกิน50,000 บาทเนี่ยมันต้องมีการสแกนใบหน้าด้วยเผลอสแกนไปแล้วไงเขาก็เลยตัวเองก็เผลอสแกนไปแล้วไงใช่ค่ะซึ่งที่มาเนี่ยก็เป็นเพียงการให้ธนาคารผู้รับฝากเนี่ยชดใช้เงินอันเกิดจากการที่ระบบความปลอดภัยของธนาคารไม่เพียงพอจะไปเอาผิดกับธนาคารนะครับผมพอบอกว่ามันเผลอสแกนไปแล้วเราว่าเผลอๆนะตอนที่สแกนอ่ะอาจจะลิงก์กับแอปพลิเคชันธนาคารพอสแกนใบหน้าปุ๊บยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็สามารถทำธุรกรรมได้นะครับพอบอกว่าในส่วนของคดีอาญาเนี่ยก็ตามเอาเงินคืนกับมิจฉาชีพเนี่ยไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าหาตัวตนไม่เจอและในวันเดียวกันเนี่ยกับที่พอถูกดูดเงินนั้นเนี่ยมีคนไปธนาคารพร้อมกันอีก2 ท่านด้วยกันโดยคนนึงเนี่ยถูกดูดเงินไป4 ล้านบาทครับทางผอ.จึงดำเนินคดีจ้างทนายฟ้องธนาคาร
ครับโดยนำทองเนี่ยไปขายเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ฟ้องคดีนั่นเองวันแรกยอมรับว่าตัวเองเนี่ยคิดฆ่าตัวตายจึงได้โทรไปลากับพระผู้ใหญ่ที่ตัวเองรู้จักแล้วก็เคารพนะครับจากนั้นเนี่ยพระท่านก็สอนว่าคนเราเกิดมาตัวเปล่ากลับไปก็ตัวเปล่าฉะนั้นเนี่ยอย่าให้การสูญเสียครั้งนี้มาทำลายชีวิตเราที่เหลืออยู่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะไม่ทำร้ายชีวิตของตัวเองนั่นเองครับเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยต้องยอมรับวันนี้มันจะมีไงมิเตอร์คืนภาษีคืนฉันก็โดนนะส่งโดนแล้วเอามาโดนกันหมดทุกคนหลากหลายวิธีมิเตอร์คืนภาษีคืนโดนอะไรคืนกันอีกนี่แต่อันนี้ล่าสุดอ่ะมีเป็นตัวคือบินซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็มีล่าสุดอ่ะไม่รู้ว่าของจริงหรือมิจฉาชีพตอนนี้ยังสงสัยอยู่เป็นเบอร์จากมือถือที่มันเป็นเบอร์สี่ตัวโทรเข้ามาบอกให้เรายืนยันตัวตนอันนี้แปลกๆความเอาจริงฮะทุกวันนี้ถ้าเราไม่ไปเผลอกดลิงก์ซึ่งการกดลิงก์ทุกวันนี้มันง่ายมากและมันดึงดูดมากเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยสายไหมต้องรอดเนี่ยเขาพาเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ที่เพิ่งหลบหนีออกมาได้เนี่ยเขาออกมาแฉพฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะจะเล่าให้ฟังไอ้ปัจจุบันเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีสามารถดูดเงินจากแอปธนาคารในมือถือของเหยื่อโดยที่เหยื่อไม่ต้องกดลิงก์เลยฮะโอ้โหน่ากลัวมากไม่ต้องกดลิงก์ไม่ต้องโหลดแอปเขาบอกไม่ต้องกดลิงก์ไม่ต้องโหลดแอปเลยเพียงแค่เหยื่อเนี่ยพูดคุยกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพียงแค่2นาทีก็สามารถดูดเงินออกจากบัญชีของเหยื่อได้จนหมดได้ hey. แต่วันนี้ทาง DE เขาออกมาปฏิเสธว่ามันไม่เป็นความจริงครับว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้หรอกว่าคุณคุย2นาทีแล้วเงินคุณจะหมดแบงค์ได้อย่างแรกเลยเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าการสแกนใบหน้าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับอดีตแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาเล่าว่าแต่วันนี้ทางกระทรวงดีอีก็ออกมาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะเขาบอกเขาเนี่ยโดนหลอกไปเป็นที่ประเทศเพื่อนบ้านเมื่อไปถึงปุ๊บก็จำใจต้องทำงานเพราะไม่มีทางเลือกสถานที่ทำงานเนี่ยถูกคนจีนสร้างไว้หลายตึกฮะจนเป็นเหมือนอาณาจักรเลยแล้วแต่ละตึกเนี่ยมีรั้วลวดหนามล้อมรอบสูงถึง4เมตรครับส่วนอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยมีเครื่องดูดเงิน4เครื่องราคาเครื่องละ4ล้านดอลลาร์โอ้โห120ล้านบาท120ล้านบาทใช่เท่ากับ120ล้านบาทค่ะนะฮะ120กว่าด้วยสามารถดูดเงินได้70บัญชีต่อวันฮะโดยมีคนจีนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมเครื่องวิธีการใช้งานน่ะไม่ซับซ้อนแค่โทรศัพท์ไปหาเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเหยื่อคนไทยครับจากนั้นก็ให้เหยื่อเนี่ยยืนยันรายละเอียดส่วนตัวเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดภูมิลำเนาบ้านเลขที่เลขที่บัญชีธนาคารส่วนตนเนี่ยจะทำหน้าที่แนะนำตัวกับเหยื่อว่าเป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐบาลโดยจะชวนเหยื่อเนี่ยคุยไปเรื่อยๆเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวประมาณสักสองนาทีจากนั้นตนเนี่ยจะส่งเสียงไปให้คนจีนให้ใช้เครื่องดูดเงินเนี่ยแฮกเงินในบัญชีธนาคารของเหยื่อจนหมดบัญชีโอ้โหซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการระดับสูงครับข้าราชการเกษียณนักธุรกิจคนไทยที่มีเงินในบัญชี2ล้านบาทขึ้นไปฮะโดยข้อมูลของเหยื่อเนี่ยจะซื้อมาจากธนาคารของรัฐบาลนั่นแหละโดยจะซื้ออยู่ที่10ล้านบาทต่อ 1,600 รายชื่อซึ่งตนเนี่ยจะต้องโทรหาเหยื่อตามรายชื่ออันนี้เขาว่าอย่างนั้นครับเพื่ออะไรฮะหายอดให้คนจีนให้ได้วันละ150ล้านบาทต่อวันโอ้โหซึ่งตนเนี่ยได้เงินเดือนเดือนละ 30,000 บาทครับค่าคอมมิชชั่นอีกล้านละ 15,000 ค่ะโอ้แต่เขามียอดนะต้องให้ได้วันละ150ล้านนะคะ คือต่อมาเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกเขาเลยตัดสินใจหนีออกมาโดยใช้ผ้านวมเนี่ยพาดไปยังรั้วลวดหนามแล้วก็มีการขึ้นไปยังชั้น5นะคะเพื่อกระโดดข้ามรั้วออกมาตอนนั้นเนี่ยตัวเขาบอกว่าเขาเรียกรถ3ล้อไปส่งที่หน้าด่านที่อลันแล้วก็ขอยืมโทรศัพท์ของคนขับรถ3ล้อเนี่ยโทรไปขอยืมเงินจากผู้คุมซึ่งก็เป็นคนไทยด้วยกันนั่นแหละมาจ่ายค่ารถแล้วก็ค่าข้ามประเทศโดยมุดเข้าช่องทางธรรมชาติเสียเงินไปประมาณ 3,000 บาทครับผมด้านสายไหมต้องรอดนะครับก็บอกว่าฝากไปยังหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางธนาคารว่าอย่าทำแบบนี้กับคนไทยด้วยกันนะครับพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะถอนเงินจากธนาคารตามแนวชายแดนทุกวันนะครับเป็นจำนวนมากแต่ทำไมธนาคารถึงไม่สงสัยหรือมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารหรือไม่ครับปรากฏพอมีอดีตแก๊งคอลเซ็นเตอร์ออกมาแฉอย่างนี้ปุ๊บนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมปรากฏทางกระปุก .com เขาออกมาให้ข้อมูลครับว่าสิ่งที่อดีตแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยพูดมันถูกไหมก็ถูกคือมีมิจฉาชีพสามารถดูดเงินเกลี้ยงบัญชีไปได้เนี่ยโดยไม่ต้องคลิกลิงก์ไม่ต้องลงแอป
และเป้าหมายคือคนสูงอายุนะฮะซึ่งทำได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นใช้ Android หรือ iOS เพราะมันคือการหลอกลวงที่เรียกว่า Social Engineering แค่เหยื่อหลงเชื่อเหยื่อก็จะโอนเงินแล้วออกไปให้มิจฉาชีพหมดเองฮะโดยวิธีการหลอกของเหยื่อเนี่ยมี2รูปแบบครับคือ1หลอกให้ติดตั้งแอปก่อนซึ่งมันจะเป็นแอปปลอมเป็นแอปรีโมทสามารถควบคุมเครื่องได้จากระยะไกลเลยหมายถึงว่ามันสามารถคอนโทรลเครื่องโทรศัพท์ของเราได้เลยครับหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปอนุญาตให้เข้าถึงนะฮะซึ่งจะขอทั้งหมด3สิทธิ์เมื่อเหยื่ออนุญาตปุ๊บก็จะทำให้มิจฉาชีพเนี่ยสามารถรีโมทมายังมือถือของเหยื่อได้อาจจะเป็นเราก็ได้เหยื่อนะฮะแล้วก็สามารถคลิกแทนเหยื่อได้ได้สิทธิ์เกือบเท่าเจ้าของค่ะโทรศัพท์เลยเหมือนเขาได้โทรศัพท์เราไปเลยเหมือนเขาได้โทรศัพท์เราใช่เหมือนกับเขารู้รหัสเราทุกอย่างเลยโอ้โหแต่ข้อนี้ไม่สามารถห้ามเจ้าของเครื่องเนี่ยไม่ให้ปิดเครื่องถอดซิมได้นะฮะจะตัดสัญญาณเน็ตได้นะทัชหน้าจอเพื่อก่อกวนครับคือแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะมีการหลอกนะคะกรณีที่2คือหลอกเหยื่อว่ามีอาชญากรรมร้ายแรงใช้เอกสารราชการปลอมแล้วก็เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลจริงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการข่มขู่เหยื่อนะคะซึ่งก็เป็นวิธีที่คนหลายๆคนเนี่ยโดนกันบ่อยมากๆล่าสุดค่ะทางนิตยสารการเงินการธนาคารนะคะก็มีการระบุนะคะบอกว่าศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารนะคะเขาก็มีการยืนยันค่ะว่าจากข่าวที่มีการโทรแค่โทรคุยเนี่ยสามารถดูดเงินได้ภายใน2นาทีนั้นเนี่ยปัจจุบันธนาคารไม่มีการใช้เสียงในการยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ไม่เคยพบความเสียหายจากกรณีนี้ก็คือเอาง่ายยังไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าถามเรานะมันมีจริงนะในการที่คุยเกิน2นาทีมัน tracking ได้เลยว่ามือถือมันเป็นใครเดี๋ยวมันมีระบบอันนี้จริงๆก็เวลาที่สมมติเอาคุยเกิน2นาทีจริงให้คนที่เก่งเรื่อง AI มาอธิบายแต่ทุกครั้งคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบคนไม่เข้าใจลองให้ตั้งประเด็นเขาอย่างนี้เลยว่าทุกวันนี้มาหลอกกันยังไงบ้างทางกระทรวงดิจิทัลเขายืนยันนะว่าข่าวที่เมื่อกี้เราเล่าไปเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่เตือนว่าอย่าโหลดโปรแกรมนั่นแหละอย่ากดลิงก์อย่าโหลดโปรแกรมสำคัญนะฮะแล้วก็บอกข้อมูลส่วนตัวแต่ก็น่ากลัวนะเวลาเราเซิร์ชข้อมูลเนี่ยแล้วถ้าจะไปกดตามเว็บไซต์ต่างๆเราต้องระวังด้วยเลขบัตรประชาชนแบบนี้เลขที่บัญชีแบบนี้ระมัดระวังด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่มีการติดตามกันเยอะพอสมควรคือเรื่องของหนุ่มไฮโซลูกชายนักการเมืองนะฮะเรียกว่าอาจารย์เซเลบสาว ความคืบหน้าวันนี้หนุ่มไฮโซเข้ามอบตัวที่สน.ประเวศปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะโดยทางตำรวจเนี่ยนำตัวส่งสารขอมอบก็ออกขอหมายขังทันทีเรื่องนี้เกิดจากเซเลบสาวคนดังเนี่ย25ปีผู้เสียหายนะบังเอิญไปพบกับเควินที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อจากนั้นเควินก็ได้ชักชวนไปนั่งที่โต๊ะร่วมกันชักชวนบังคับให้ดื่มสุราแล้วก็ได้แย่งเอาโทรศัพท์มือถือผู้เสียหายไปหลังจากนั้นครับก็ได้บอกว่าจะพาผู้เสียหายเนี่ยไปส่งหาแฟนที่ร้านซีนสเปซทองหล่อให้นั่งรถไปด้วยกันนี่แหละครับหากไม่ไปก็จะไม่คืนโทรศัพท์ให้ผู้เสียหายจึงยอมนั่งรถไปด้วยครับแต่ปรากฏเควินเนี่ยกลับพาไปที่บ้านโดยบอกว่าจะแวะไปเอาของระหว่างถึงบ้านที่เกิดเหตุปรากฏว่าผู้เสียหายอาเจียนเควินก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปบ้านเปิดร่างหน้าร่างตาครับจากนั้นเควินก็ขอทำอนาจารผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมนะฮะเมื่อผู้เสียหายพยายามหลบหนีผู้ต้องหาได้ใช้กำลังหน่วงเหนี่ยวจุดกระชากไม่ให้ผู้เสียหายกลับบ้านแล้วเควินเนี่ยได้ใช้กำลังฉุดกระชากซึ่งก็ปรากฏว่ามีคลิปออกมาด้วยนะครับก็เอาง่ายๆกำลังฉุดกระชากเข้าบ้านนั่นแหละนะจนผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจเมื่อสามารถออกมาจากบ้านได้แล้วผู้เสียหายจึงพยายามวิ่งหนีทันใดนั้นพอดีเลย มีพลเมืองดีเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีผู้เสียหายเนี่ยจึงขออาศัยรถจักรยานยนต์ออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุใช่แล้วก็ตำรวจบอกนะคะบอกว่าจากพฤติการที่เป็นเหตุเนี่ยทำให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเสียหายก็เลยมาร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนแล้วก็มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะคะซึ่งวันนี้เควินเองเนี่ยก็มีการเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ปฏิเสธตลอดทั้ง3ข้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็การกระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายจากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เลยควบคุมตัวก็มีการขอหมายขังต่อศาลที่อาญาพระโขนงทันทีเลยนะคะครับผมมาดูทางฝั่งพ่อเควินบ้างดีกว่าก็คือคุณอภิชัยเตชะอุบลค่ะเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนะใช่ซึ่งเป็นพ่อของเควินเนี่ยได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 3.19 นาทีเนี่ยชี้แจงครับ
เราไปฟังเขาบางช่วงบางตอนนะฮะเราพยายามติดต่อฝ่ายผู้หญิงเพื่อสอบถามด้วยความห่วงใยและตั้งใจจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฝ่ายหญิงทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้รับความติดต่อไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ชายของผมไม่มีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องเอาเรื่องหรือดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและตั้งใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะเขาบอกเขาไปในฐานะพ่อก่อนไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตัวเขาเองเนี่ยพยายามติดต่อฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยก็สอบถามด้วยความห่วงใยแล้วก็ตั้งใจจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ฝ่ายหญิงแต่ไม่สามารถติดต่อได้ตนรู้สึกไม่สบายใจนะฮะเป็นอย่างยิ่งกับภาพวงจรปิดที่มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆเพราะภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงภาพบางส่วนของเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเกิดความเข้าใจผิดได้และเราเนี่ยไม่ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะเกรงว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพื่อไม่ให้สื่อมวลชนและฝ่ายหญิงได้รับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวจึงจะนำภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพักของตนเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวมาให้สื่อมวลชนรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมกับบุตรชายของตนเองฮะครับผมโดยยืนยันว่าไม่มีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องเอาเรื่องหรือว่าดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่อย่างใดนะครับแล้วก็บุตรชายของตนเนี่ยก็พร้อมที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับด้วยการมอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปนั่นเองครับค่ะเอาละครับท่านผู้ชมฮะวันนี้สิ่งนึงที่ทุกครั้งที่เราจะดูอะไรละครซีรีส์ของในตึกเราทั้งหมดเนี่ยครับก็จะคิดถึงวันดีใช่เวิร์กวันเอ็นเตอร์ไพรส์ครับเปิดเตอร์ออริจินัลนิวอีราออฟไทยคอนเทนต์ศักราชใหม่ของคอนเทนต์ไทยเสิร์ฟความเหนือชั้นให้มากกว่าซีรีส์ที่คุณเคยดูครับใช่ครับโดยครั้งนี้วันดีออริจินัลครับเป็นคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปด้วยอรรถรสความเป็นไทยแต่มีความแตกต่างแล้วก็ความหวือหวามากขึ้นมาพร้อมกับรวมพลังสร้างสรรค์ของทีมงานที่ต้องเรียกว่าระดับตัวท็อปเลยครับของประเทศไทยของเรานะฮะและพลังสตาร์พาวเวอร์จากเรานักแสดงซูเปอร์สตาร์สุดยอดฝีมือระดับเอลิสจากทั่วฟ้าเมืองไทยและความพรีเมียมของโปรดักชันที่รวมพลังสร้างสรรค์ในทุกมิติซึ่งคอนเทนต์จากวันดีออริจินัลจะฉายทางช่องวัน31ในรูปแบบของทีวีเวอร์ชันจะเป็น2เวอร์ชันนะฮะจะมีทีวีเวอร์ชันแล้วก็จะไปฉายในแอปพลิเคชันวันดีเนี่ยก็จะเป็นอีกเวอร์ชันนึงถูกต้องแล้วก็ในปี2023นะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยทางแอปพลิเคชันของวันดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เป็นท็อปฮิตนะคะของประเทศไทยก็มีการใช้บริการทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการการันตีได้จากผู้ใช้งานมากกว่า18ล้านยูเซอร์นะคะล่าสุดครับนะฮะวันดีออริจินัลนะครับได้ส่งไลน์อัพชุดแรกนะครับด้วยซีรีส์5เรื่อง5รสนะครับที่เตรียมเสิร์ฟให้ได้ชมกันอย่างจุใจนะครับมีเรื่องอะไรบ้างก็คือบางกอกคณิกาครับกับเรื่องราวสุดเข้มข้นของผู้หญิงที่ต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อความฝันแล้วก็ต้องหาวิธีปลดแอกนะครับเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นคนนะครับกับครั้งแรกในบทบาทสุดเย้ายวนของน้องอิงฟ้าวราหะครับน้องก้อยรัชพรนะครับชาเลตนะครับผมนะฮะวสิตาแล้วก็ร่วมด้วยนะครับผมคุณอ้อมพิยดาอัครเสนีครับแล้วก็พี่นกชัดชัยเปล่งพาณิชย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือทิชาครับซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าทริลเลอร์นะครับเรื่องซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้นเมื่อความเป็นคนเนี่ยถูกเหยียบย่ำจากชนชั้นนะครับนำมาซึ่งการแก้แค้นทวงคืนความเท่าเทียมนำแสดงโดยนะครับผมน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคุณลูกเกดเมธนีแล้วก็คุณพัชระจิราธิวัฒน์นั่นเองครับค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะนั่นคือ Love Lesson O10เป็นแบบฝึกรักไม่รู้ล้มนะคะเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้กับเรื่องราวของผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่ถูกเสกให้เหี่ยวน่าดูนะแล้วจนแสดงเหมาะมากจนเฟี้ยวไม่ออกนำแสดงโดยไบรท์นรพัฒน์นะคะน้องปรางกันนารันนะคะแล้วก็นักแสดงมากฝีมืออย่างคุณชาคริตย้ำนามแล้วก็พี่ป้องนวัตเนี่ยมาร่วมแสดงด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเรื่องนี้น่าดูมากกรุณยฆาตนะคะที่เป็นซีรีส์แนวแบบโรแมนติกเขาเรียกว่าเป็นซัสเพนดราม่าก็คือเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นจากประเด็นที่มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของการกรุณยฆาตนำแสดงโดยต่อธนภพแล้วก็เจเจกฤษณภูมิ
ครับอันนี้รอดูเรื่องนี้น่าดูมากๆครับแม่หยัวฮะนะครับแม่หยัวแม่หยัวนะครับ The Empress นะครับ ofอโยธยานะครับซีรีส์ความยิ่งใหญ่สุดอลังการเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจากแม่อยู่หัวนะครับแห่งอโยธยาสู่หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่เดิมพันด้วยอำนาจแล้วก็หัวใจนำแสดงโดยคุณใหม่ดาวิกานะครับน้องฟิล์มธนภัทรนะครับคุณตุ้ยธีรพัฒน์นะครับแล้วก็เฟิร์นนพจิรานะครับแล้วก็คุณบินนะฮะสิริธรแล้วก็น้องพ้อยชรวิทย์นะครับรวมถึงคุณแป้งออนจิราด้วยท่านผู้ชมครับเราเปิดตัวกันเราเห็นว่าเต็มออนไลน์จริงถูกต้องในขณะตัวเองเป็นคนเล่นออนไลน์เนี่ยเพิ่งดูเต็มออนไลน์แล้วนี่เป็นเรียกว่ามิติใหม่ของวันดีออริจินอลนิวอีร่าออฟไทยคอนเทนต์ครับซึ่งคอนเทนต์นี้คุณสามารถดูได้2เวอร์ชันนะเวอร์ชันทีวีมันก็จะเป็นทีวีแหละฮะมันก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราดูทีวีดูละครกันนะครับแต่ถ้าสมมติคุณไปดูทางวันดีออริจินอลมันจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันเราอย่าเรียกว่าอันเซนเซอร์เลยดีกว่าเรียกว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นจะสนุกมากมันจะสนุกมากขึ้นขอย้ำอีกครั้งนะฮะสำหรับช่องทางการรับชมวันดีออริจินอลสามารถชมได้ทางช่องวัน31ครับและแอปพลิเคชันวันดีฮะวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งแอปพลิเคชันวันดีเป็น1ใน4ของประชากรไทยแล้วนะฮะมีผู้โหลดใช้งาน18ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วณวันนี้เพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะฮะโหลดวันดีออริจินอลยังใช่มันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดจริงในวันดีออริจินอลปีนี้ละครแน่นๆเลยอ่ะที่น่าดูมากๆนะครับแล้วแม่อยู่นี่มีซีนที่แบบว่าถวายตัวด้วยนะฮะใช่ต้องรอดูรอดูคิดถึงวาเลนไทน์ต้องคิดถึงคู่นี้เพื่อนเธออ่ะใช่เฮ้ยเป็นคู่รักที่แบบไม่รู้สึกว่าความหวานมันจะลดเขาก็คือสามารถรักกันตลอดเวลาเป็นอยู่เป็นพี่เขาเป็นเพื่อนเป็นแบบเป็นเป็นพ่อแม่เป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็เป็นพ่อแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเออถูกต้องไปไหนไปด้วยกันตลอดความรักจริงๆอ่ะเฮ้ยถ้าสมมติดูคู่เนี้ยเขาบอกคู่รักไม่ควรทำพาร์ทเนอร์ด้วยกันอันนี้ทำประสบความสำเร็จจนเกิดแบรนด์หลายๆแบรนด์เสื้อผ้าเด็กแบรนด์ตัดผมที่เธอหล่อนๆก็รู้กับเขาใช่ไหมในเปอร์เซ็นต์นะฮะปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแม้กระทั่งดูคิวให้สามีก็เป็นคนดูแม้กระทั่งบริษัทอะไรกันหลายๆอย่างทำเป็นคนดูแลให้แล้วอยู่สองคนอ่ะมันอยู่ยังไงให้เหมือนเพื่อนวะเป็นเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นตลอดเวลาทั้งที่ลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแต่เขาบอกว่าทะเลาะกันทุกวันนะฮะคู่นี้จริงเหรอใช่ใช่14ปีความรักตอนนี้ลูกเขาอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้บีน่าบุกลิน10ขวบ10ขวบ10ขวบแล้วไว้เวลาโตเร็วมากมาพร้อมกับพวกเราเดี๋ยวช่วงหน้าคุณเวคุณอานาในรายการแฉผู้ที่แบบความรักดูของคุณเนี่ยเฮ้ยคิดถึงวาเลนไทน์ต้องเอาคู่นี้มาเลยจริงๆเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะมันอยู่ในคลับไลน์แต่เดี๋ยวมาแชร์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 